ตอนนี้เรามาถึงตอนที่10นะครับจะเป็นเรื่องการแจกแจงผลต่างของค่าเฉลี่ยตัวอย่างตอนก่อนหน้านี้เราพูดถึงการแจกแจงค่าเฉลี่ยของตัวอย่างกลุ่มเดียวเรื่องเดียวเราสนใจเรื่องไหนหาค่าเฉลี่ยเราก็หาความน่าจะเป็นของค่าเฉลี่ยเรื่องนั้นดูว่าความน่าจะเป็นที่ค่าเฉลี่ยของรายได้นักท่องเที่ยวจะมากกว่า 2,000 บาทต่อวันอยากรู้ว่าความน่าจะเป็นที่ค่าเฉลี่ยของน้ำหนักตัวของผู้ป่วยจะไม่เกิน50กิโลกรัมอะไรเงี้ยอันนี้คือกลุ่มเดียวคราวนี้พอเราต้องการศึกษา2กลุ่มเราจะศึกษาผลต่างการศึกษาผลต่างเป็นการดูว่า2กลุ่มนี้มีค่าแตกต่างกันมากน้อยเท่าไหร่นะครับคราวนี้เราจะแบ่งกรณีเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็น3กรณีใหญ่แล้วยังมีกรณีย่อยๆอีกนะลักษณะการแบ่งมันก็จะล้อไอเดียแบบ x บาทเดียวมาก็คือกรณีที่1ประชากรทั้ง2กลุ่มมีการแจกแจงแบบปกติประชากร2กลุ่มมีการแจกแจงแบบปกติก็คือพ่อแม่ทรงดีทั้งคู่ถูกไหมทราบค่าความแปรปรวนของประชากรทั้ง2กลุ่มทราบค่าความแปรปรวนของประชากรทั้ง2กลุ่มก็คือรู้การกระจายของข้อมูล2กลุ่มนะอันนี้คือกรณีแรกที่เพอร์เฟกต์สุดทรงก็ทรงดีความแปรปรวนก็ทราบการันตีได้เลยว่ากระจายแบบไหนกรณีที่2เป็นกรณีที่บังเอิญว่าไม่ทราบหรือมันไม่ใช่ไม่ทราบอย่างเดียวการแจกแจงเนี้ยมันอาจจะไม่ปกติประชากรทั้ง2กลุ่มไม่มีการแจกแจงแบบปกติคล้ายๆกับตอน Central Limit Theorem ของกรณีกลุ่มเดียวก็คือถ้าประชากรคุณไม่ปกติเนี่ยขอให้คุณสุ่มให้ใหญ่หน่อยแล้วกันก็คือ30ตัวขึ้นไปทั้ง N1 และ N2 รอบนี้ N เราจะห้อยเลขนะ N ห้อย1ก็คือขนาดตัวอย่างของกลุ่มที่1 N ห้อย2ก็คือขนาดตัวอย่างของกลุ่มที่2กรณีที่คุณประชากรเนี่ยแจกแจงแบบไม่ปกติหรือคุณไม่ทราบการแจกแจงของประชากรคุณต้องสุ่มให้ใหญ่เกิน30กรณีนี้จะแบ่งเป็นกรณีย่อยก็คือแล้วคุณทราบความแปรปรวนไหมล่ะหรือว่าคุณไม่ทราบจริงๆก็คล้ายๆกับเรื่อง x บาร์เดียวนะเรื่องกลุ่มเดียวก่อนหน้านี้นะมันจะมีกรณีทราบกรณีไม่ทราบสุดท้ายกรณีที่3ใหญ่ก็คือพ่อแม่คุณปกตินะประชากรแจกแจงแบบปกติบังเอิญไม่ทราบความแปรปรวนของประชากรทั้ง2กลุ่มไม่ทราบความแปรปรวนของประชากรทั้ง2กลุ่มแล้วมีหนำซ้ำสิ่งที่เลวร้ายตามมาก็คือขนาดตัวอย่างคุณเล็กด้วยใครที่ฟังคลิปฟังครูมาตั้งแต่คลิปที่แล้วอะครูอธิบายให้ฟังว่าจริงๆแล้วว่าเราไม่ได้ชอบหรอกนะการทำ n ให้มันเล็กอะถูกไหมถ้าเรายึดเซนทรัลลิมิตเทอเรมหรือจริงๆแล้วอะถ้าเราไม่พูดถึงเทอเรมทฤษฎีอะไรเลยนะเราพูดถึงตรรกะโดยปกติอะคุณไม่ได้ทำภาพใหญ่ทั้งหมดคุณสุ่มตัวอย่างทำภาพเล็กโดยเซนส์อ่ะคุณก็ต้องสุ่มให้ใหญ่พอที่คุณจะไปอ้างอิงได้ว่าภาพใหญ่มันจะเป็นยังไงถูกไหมอย่างเงี้ยคุณเดินไปหาคน5คนแล้วถามว่าเฮ้ยคิดไงกับรัฐบาลชุดนี้เขาตอบอะไรมาแล้วคุณเชื่อหมด5คนเงี้ยมันก็ไม่ใช่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องทำให้มันใหญ่พอคุณถึงจะไปอ้างอิงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ฟังคลิปครูมาตั้งแต่ครั้งที่แล้วเนี่ยครูก็เลยบอกว่าคุณอย่าไปทำเลยอีกกรณีแบบนี้กรณีทั้งหมดที่เราตีให้คุณแจกแจงให้คุณดูเนี่ยมันคือกรณีตามทฤษฎีเฉยๆถามว่าคุณจะไปทำไมให้มันจะสุ่มมาถึง30เลยเหรอก็สุ่มมาถึง30สิเพราะอะไรคุณถึงสุ่มถึง30ปั๊บเนี่ยเรื่องการแจกแจงของประชากรไม่มีผลเลยถูกไหมกรณีที่3อันเนี้ยโอเคประชากรปกติไม่ทราบความแปรปรวนไอ้ไม่ทราบความแปรปรวนไม่ทราบส่วนเบี่ยงเบนอันนี้คือประเด็นเดียวนะอันนี้เราพูดตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วนะใครที่ไม่ได้ฟังคลิปนั้นมาดูคลิปนี้เลยเนี่ยถ้ามีเวลาอยากให้ย้อนไปดูคลิปแรกของครูหมดเลยนะมันจะไล่ความเชื่อมโยงกันมาคือเวลาที่ครูพิมพ์ว่าไม่ทราบความแปรปรวนมีความหมายเหมือนไม่ทราบส่วนเบี่ยงเบนเพราะความแปรปรวนส่วนเบี่ยงมันเป็นร่างอวตารซึ่งกันและกันอันนี้ตามนิยามของครูนะความแปรปรวนไม่ทราบอันนี้ก็แม่งๆแล้วเฮ้ยอยู่ๆมันจะไม่ทราบได้ไงวะอันนี้เคยอธิบายไว้ตั้งแต่คลิปก่อนหน้านี้สมมุติว่าไม่ทราบแล้วด้านตัวอย่างนั้นเล็กอีก
N1 N2 ก็น้อยกว่า30อย่างเงี้ยถ้า N1 N2 น้อยกว่า30ประชากรแจกแจงปกติไม่ทราบความแปรปรวนขอให้ทราบว่าความแปรปรวนมันเท่าหรือไม่เท่านะมันจะแบ่งย่อยเป็น2กรณีเห็นกรณีย่อยยิ่งงงอย่าเลยว่าเอ้าฉันไม่ทราบความแปรปรวนแล้วฉันจะทราบได้ไงว่ามันเท่าหรือไม่เท่านะอันนี้เนี่ยในทางปฏิบัติเป็นกรณีที่แทบจะเกิดขึ้นได้น้อยกรณีจริงๆที่เราชอบคือกรณีที่2เอะคุณสุ่มให้ใหญ่พอเลย30แล้วมันจะจบแล้วมันจะจบนะแต่เดี๋ยวไม่เป็นไรเราอธิบายทั้ง3กรณีเผื่อเอาไว้ให้กรณีแรกประชากรทั้ง2กลุ่มมีการแจกแจงแบบปกติทราบค่าความแปรปรวนของประชากรทั้ง2กลุ่มสมมุติเราสุ่มตัวอย่างขนาด N1 และขนาด N2 N1 ก็สุ่มมาจากประชากรที่1N2 ก็สุ่มมาจากประชากรที่2แอบทิ้งคีย์เวิร์ดสำคัญเอาไว้ว่า2กลุ่มนี้เป็นอิสระกันนะหมายความว่ากลุ่มที่1ผู้ชายกลุ่มที่2ผู้หญิงนี่คืออิสระกลุ่มที่1นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มที่2นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศอันนี้คืออิสระมันจะต้องไม่มีการซ้อนทับกันไม่มีความเกี่ยวข้องกันไม่ใช่ว่าวันนี้ฉันจะสุ่มกลุ่มที่1สุ่มกลุ่มที่1เดินมาหาเด็กห้องนี้กับห้องนู้นเอาห้องเอาเด็กเอาเด็กเอาเด็กไอเด็กชั้นเด็กห้องที่1กับเด็กห้องที่2มาเป็นกลุ่มที่1พอจะสุ่มกลุ่มที่2มาอีกทีนึงเฮ้ยฉันเอาห้อง2กับห้อง3แล้วกันอ้าวไอห้อง2มันใช้ไป2รอบเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะทับกันนะมันไม่อิสระแบบนี้ไม่ได้2กลุ่มต้องอิสระกันพอเราสุ่ม2กลุ่มจากประชากรกลุ่มที่1เขาก็แจกแจงปกติตามเงื่อนไขที่บอกเอาไว้กลุ่มที่1เขาก็มีค่าเฉลี่ยของเขาเป็นมิวห้อย1ค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่1เขาก็มีความแปรปรวนของเขาเป็นซิกมา1กำลัง2ไอ้กลุ่มที่2เขาก็แจกแจงไปปกติตามเงื่อนไขที่บอกเขาก็มีค่าเฉลี่ยของเขาคือมิวห้อย2มีความแปรปรวนของเขาคือซิกมา2กำลัง2กรณีนี้ถ้าคุณพบว่าพ่อแม่มีการแจกแจงแบบปกติประชากรปกติทั้ง2กลุ่มทราบความแปรปรวนด้วยคุณสรุปได้เลยว่าไอ้เจ้า x บาร์1ลบ x บาร์2เนี่ยผลต่างค่าเฉลี่ย2กลุ่มนี้จะมีการแจกแจงแบบปกติโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับอีค่าเฉลี่ยประชากร2กลุ่มนี้มาลบกันเลยเป๊ะๆ เป็นมิว1ลบมิว2และความแปรปรวนเป็นซิกมา1กำลัง2หาร N1 บวกซิกมา2กำลัง2หาร N2 เพราะฉะนั้นเราก็เลยแปลงตัวแปรสุ่ม x บาร์1ลบ x บาร์2เนี่ยให้อยู่ในรูปของตัวแปรสุ่ม Z ที่แจกแจงแบบปกติมาตรฐานได้เป็นแบบนี้ก็คือสูตรยาวเลยนะ Z เท่ากับ x บาร์1ลบ x บาร์2ในวงเล็บลบอีกวงเล็บหนึ่งก็คือมิว1ลบมิว2หารด้วยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็คือสแควร์รูทของไอความแปรปรวนอันนี้พอจะนึกภาพออกใช่ไหมปกติอ่ะสูตรในการแปลงลูกเป็นแม่คือแปลงอะไรก็ตามให้มันเป็นแซดที่แจกปกติมาตรฐานอ่ะสูตรคือสูตรนี้อันนี้เรียนตั้งแต่ตอนม.ปลายสูตรคือสูตรนี้ x ลบมิวหารด้วยซิกมาหมายความว่าข้างหลังต้องเป็นค่าเฉลี่ยเอาใหม่ๆสูตรแปลงลูกให้เป็นแม่หรือแปลงแจกแจงปกติให้เป็นปกติมาตรฐาน Z ใช้สูตร Z เท่ากับ x ลบมิวหารด้วยซิกมาก็คือเอาตัวแปรสุ่มที่เราต้องการแปลงเนี่ยไปลบค่าเฉลี่ยของมันแล้วหารด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอันนี้คือสูตรที่ใช้ในม.ปลายแค่ม.ปลายไม่ได้อธิบายแบบนี้แต่ครูเคยอธิบายแบบนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราจะหาสูตรเพื่อแปลงกับเรื่องนี้ตำแหน่งของ x ก็คือตำแหน่งของตัวแปรสุ่มตอนนี้ที่เราต้องการแปลงก็คือ x บาร์1ลบ x บาร์2ตำแหน่งของค่าเฉลี่ยตรงนี้ในที่นี้ก็คือ μ1 ลบ μ2 ถูกป่ะล่ะ
ค่าเฉลี่ยนี่ไงค่าเฉลี่ยที่เขียนอยู่ค่าเฉลี่ยเนี่ยก็คือลบด้วยมิวหนึ่งลบมิวสองตำแหน่งข้างล่างคือตำแหน่งซิกมาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอันนี้มันความแปรปรวนคุณก็ถอดรูทไปมันก็กลายเป็นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยครูก็เลยสูตรมันก็เลยเป็นหน้าตาของการใส่รูทของไอ้ก้อนนี้อันนี้น่าจะพอเข้าใจนะที่มาที่ไปของไอ้สูตรเนี้ยที่เราจะแปลงลูกให้กลายเป็นแม่หรือแปลง x บาร์1ลบ x บาร์2ให้กลายเป็น z เนี่ยที่มาที่ไปมันคือแบบนี้มันก็คือสูตรเดียวกันมันก็คือแบบทุกครั้งที่เราทำมากับเรื่องก่อนหน้าเนี่ยตัวอย่างที่1ค่าใช้จ่ายในการเรียนแต่ละภาคการศึกษาแต่ละภาคการศึกษาของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการแจกแจงแบบปกติแค่โจทย์บรรทัดแรกคุณก็เห็นแล้วมันมี2กลุ่มคณะวิศวะกลุ่มหนึ่งคณะสถาปัตย์กลุ่มหนึ่งถูกไหมเขาบอกว่ามีการแจกแจงแบบปกติประโยคนี้กำลังจะบอกว่าประชากรแจกแจงแบบปกติมีใครสงสัยไหมว่ารู้ได้ไงเป็นของประชากรคะแม่งก็พูดเลยก็นั่นแหละที่เขาพูดแบบนี้แหละคือความหมายคือประชากรค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนเป็นดังตารางเขียนให้ชัดเจนนี่คือค่าเฉลี่ยมิวก็คือค่าเฉลี่ยประชากรเขียนให้ชัดเจนซิกมากำลัง2ก็คือความแปรปรวนประชากรข้อมูล2กลุ่มนะวิศวะกับสถาปัตย์วิศวะเฉลี่ย 5,500 บาทสถาปัตย์เฉลี่ย 6,450 บาทซิกมากำลัง2ความแปรปรวนของวิศวะอยู่ที่ 6,250 ของสถาปัตย์อยู่ที่ 5,448 บาทสุ่มนักศึกษาจากทั้ง2คณะคณะละ40คนแปลว่า N1 ก็เท่ากับ40 N2 ก็เท่ากับ40ถ้าเป็นเรื่องที่แล้วเราจะแกะ N เท่ากับ40เลยนะเพราะมันมี N เดียวแต่เรื่องนี้มันมี n2n ก็คือก็เขียนไว้ว่า n1 40 n2 40ก็คือ2ขนาดเนี่ยชั้นสุ่มเท่ากันคำถามที่1ถามว่านักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยมากกว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ไม่เกิน 1,000 บาทด้วยความน่าจะเป็นเท่าไหร่ให้หาความน่าจะเป็นประโยคยาวๆอันนี้กำลังจะบอกว่าถ้าเราเอาสถาปัตย์ลบวิศวะไม่เกินคือน้อยกว่าเท่ากับ 1,000 เนี่ยความน่าจะเป็นเท่าไหร่คุณอ่านภาษาไทยอ่ะของคำถามเนี้ยแล้วคุณเข้าใจภาพนี้ไหมจงหาความน่าจะเป็นที่นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยมากกว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ไม่เกิน 1,000 บาทไอ้คำว่ามากกว่าตรงนี้ไม่ได้สื่อถึงเครื่องหมายมากกว่านะมากกว่าตรงนี้คือเครื่องหมายลบเหมือนครูพูดว่าเฮ้ยครูสูงมากกว่าคุณเท่าไหร่แล้วก็คือเอาความสูงเราสองคนลบกันถูกไหมคุณหนักมากกว่าคุณเท่าไหร่ก็เอาน้ำหนักเราสองคนมาลบกันจริงๆมันจริงๆอ่ะถ้าภาษาไทยพูดว่า A สูงกว่า B เท่าไหร่มันคือเอา A ตั้งลบด้วย B ถูกไหมเพราะการพูดภาษาไทยประโยคนี้แปลว่า A มันมากกว่า B แน่นอนอาจารย์แก่กว่าลูกศิษย์หรืออาจารย์มีอายุมากกว่าลูกศิษย์เท่าไหร่ก็คืออายุอาจารย์ตั้งลบด้วยอายุลูกศิษย์คำว่ามากกว่าในเซนส์ของประโยคนี้ไม่ได้สื่อถึงเครื่องหมายมากกว่านะมันสื่อถึงเครื่องหมายเท่ากับคณะสถาปัตย์มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยมีคำว่าค่าเฉลี่ยนะสื่อถึง x bar นะเฉลี่ยมากกว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ไม่เกิน 1,000 เพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามนี้แกะได้เป็น prop ความน่าจะเป็นที่ x bar 1ลบ x bar 2ไม่เกินคือน้อยกว่าเท่ากับ 1,000 แปลว่าเรากำลังมองคณะวิศวกรรมเป็นขอโทษเรากำลังมองคณะสถาปัตยกรรมเป็นกลุ่มที่1มองคณะสถาปัตย์เป็นขอโทษมองคณะวิศวกรรมเป็นกลุ่มที่2เมื่อกี้ครูพูดผิดไหมเอาใหม่คือเนื่องจากประโยคภาษาไทยบอกว่าสถาปัตย์ลบวิศวะ
สถาปัตย์มันเยอะกว่าก็แปลว่าเรากำลังมองสถาปัตย์เป็นกลุ่มที่หนึ่งเรากำลังมองวิศวกรรมเป็นกลุ่มที่สองคราวนี้มันเป็นการแจกแจงแบบปกติเนาะเพราะฉะนั้นเราจะแปลงตัวนี้ให้กลายเป็น Z คือปกติมาตรฐานโดยสูตร x บาร์1ลบ x บาร์2ตัวนี้ก็จะลบด้วยมิว1ลบมิว2หารด้วยสแควร์รูทซิกมา1กำลัง2หาร n 1บวกซิกมา2กำลัง2หาร n 2ส่วนไอ้เจ้าเลข1,000ตัวนี้เลข1,000ตัวนี้ก็จะลบด้วยมิว1ลบมิว2ถูกไหมคือเลข1,000ตัวนี้มันก็เหมือนเป็นเลขของมันคือเลขที่เราต้องการเอามาหาค่าความน่าจะเป็นอ่ะเราก็ต้องเอาเลขนั้นมาแปลงก็คือเอา1,000ตั้งแล้วก็ลบด้วยมิว1ลบมิว2ตามสูตรคือจะบอกว่า1,000เหมือนเลขตัวนี้มี1ลบ x บาร์1ลบ x บาร์2อ่ะเทสเรากำลังหาความน่าจะเป็นที่ค่า x บาร์1ลบ x บาร์2คือ1,000ลบตามสูตรเลยนะมิว1ลบมิว2มิว1คือตัวนี้มิว2คือตัวนี้6,450ลบ5,500ข้างล่างก็คือสแควร์รูทซิกมา1ซิกมา1คือตัวนี้กำลัง2ซิกมา2คือตัวนี้กำลัง2ก็คือ5,448ส่วนใน n 1ก็คือ40คนกับ6,250ส่วนด้วย n 2ก็คือ40คนคืออันนี้ด้วยความที่มันยาวครูก็เลยกลัวว่าคุณจะงงแล้วก็เบลอกดเครื่องเลขอีกก้อนนี้ออกมาอันนี้ท้าทายมากอยากให้ทุกคนไปลองกดเครื่องเลขดูออกมาได้ 2.92เพราะฉะนั้นการที่เราสนใจว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของเด็กสถาปัตย์จะมากกว่าเด็กวิศวะไม่เกิน 1,000 บาทแกะได้เป็น x บาร์1ลบ x บาร์2น้อยกว่าเท่ากับ 1,000 เนื่องจาก x บาร์1ลบ x บาร์2เป็นตัวไปสุ่มที่แจกแจงแบบปกติการจะหาความน่าจะเป็นฉันจะแปลงให้เป็นแม่ฉันก็คือแปลงให้เป็น z แล้วเปิดตารางเราก็อัดสูตรเพื่อแปลงเป็น zเนื่องจากสูตรมันค่อนข้างใหญ่อลังการการกดเครื่องเลขต้องระวังมันจริงมันต้องระวังตั้งแต่การแทนค่าแหละแล้วก็การกดเครื่องคิดเลขตรงนี้เรากดเครื่องเลขออกมาได้ 2.92 ก็แปลว่าเรากำลังหาความน่าจะเป็นที่ Z น้อยกว่า 2.92 ขออนุญาตไม่เปิดตารางโชว์เนาะตาราง Z เปิดออกมาจะได้คำตอบเป็น 0.9982 0.9982อันนี้แค่ข้อแรกข้อเดียวนะข้อ2ยังไม่ได้ทำต่อมาข้อ2ข้อ2เนี่ยใส่มาเพื่อต้องการดูว่าประโยคมันวางไม่เหมือนกันนะไอ้ข้อ1ย่อยเนี่ยมันพูดชัดข้อ1ย่อยมันพูดชัดว่าเอามองถามอะอยากรู้สถาปัตย์มากกว่าคือลบวิศวะไม่เกิน 1,000มองสถาปัตย์เป็นกลุ่ม1มองวิศวะเป็นกลุ่ม2ไม่เกิน 1,000 คือน้อยกว่าเท่ากับ 1,000 ครูสูงมากกว่าคุณกี่เมตรกี่เซนติเมตรก็คือความสูงครูตั้งลบความสูงของคุณถูกไหมไอ้โรงแรม A เนี่ยค่าห้องพักมันแพงกว่าโรงแรม B หรือมากกว่าโรงแรม B กี่บาทมันก็คือโรงแรม A ตั้งลบโรงแรม Bโดยเซนส์ของภาษาไทยมันเป็นแบบนั้นประเด็นคือข้อ2มันไม่ได้วางประโยคแบบนั้นข้อ2มันวางว่าทั้ง2คณะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่างกันมากกว่า975บาทคำว่า2คณะต่างกันเนี่ยเรา2คนน้ำหนักต่างกันเท่าไหร่มันไม่ได้พูดว่าใครตั้งใครลบถูกไหมมันไม่ได้พูดใครตั้งใครลบเพราะฉะนั้นไอ้โรงแรม A โรงแรม B อ่ะ2โรงแรมเนี้ยค่าใช้จ่ายต่างกันเท่าไหร่พอมันเป็นแบบนี้มันไม่ได้พูดว่าใครตั้งใครลบการแกะสัญลักษณ์ของมันคุณจะต้องแกะภายใต้ค่าสมบูรณ์คุณจะต้องแกะภายใต้ค่าสมบูรณ์ก
ก็คือมันกำลังหาความน่าจะเป็นที่ค่าสมบูรณ์ของมิวหนึ่งลบค่าลบสองลบมิวสองมากกว่าคือเครื่องหมายมากกว่า975คือหน้าตามันยังคงเป็นมิวหนึ่งลบมิวสองแหละแล้วเดี๋ยวเราอ่ะจะให้สถาปัตย์เนี่ยเป็นมิวหนึ่งให้วิศวะเนี่ยเป็นมิวสองแต่เราทำเผื่อไว้ในค่าสมบูรณ์เมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำในค่าสมบูรณ์เนี่ยมันจะเป็นการเผื่อกรณีที่ a มากกว่า b หรือ a ลบ b ก็ได้หรือ b มากกว่า a คือ b ลบ a ก็ได้ค่ามันเท่ากันนึกออกไหมฮะสมมติค่าสมบูรณ์เนี่ยคูณเอา5ลบ7คูณเอา7ลบ5เนี่ยคำตอบมันจะเท่ากับ2เหมือนกันเนี่ย a กับ b ต่างกันเท่าไหร่5กับ7ต่างกันเท่าไหร่7กับ5ต่างกันเท่าไหร่เขาไม่ได้พูดใครมากใครน้อยเพราะฉะนั้นเราทำในค่าสมบูรณ์เผื่อเอาไว้คราวนี้พอถ้าเกิดเราตั้งแบบนี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นตอนเราแกะค่าสมบูรณ์อันนี้มันอาศัยความรู้อะสมการม.ปลายนิดนึงนะการแกะอะสมการที่เป็นค่าสมบูรณ์แบบนี้เครื่องหมายมากกว่าเราจะได้ว่าตัวในค่าสมบูรณ์ก็คือมิว1ลบมิว2จะมีค่ามากกว่าค่าลบของเลขนี้ก็คือลบ975แต่มีค่าน้อยกว่าค่าบวกก็คือบวก975อันนี้เป็นแพทเทิร์นมปลายนิดนึงมปลายเขาจะสอนนี้ค่าสมบูรณ์ของกล่องที่มากกว่า a ถอดออกมาได้ว่าไอ้กล่องตัวนี้จะมีค่ามากกว่าลบ a แต่น้อยกว่า aเพราะฉะนั้นเราก็ลอกมาแบบนี้แล้วทำต่างกันยังไงมันก็ไม่ทำต่างกันยังไงหรอกมันก็จะต้องปรับสองฝั่งนึกออกไหมสูตรครูขออนุญาตไม่เขียนแล้วนะเพราะว่าสูตรมันค่อนข้างยาวเดี๋ยวตรงกลางอ่ะเดี๋ยวตรงกลางตรงนี้เราก็จะลบเข้าสูตรอ่ะลบมิวหนึ่งลบมิวสองนึกออกไหมมันก็จะเป็นลบ975ลบด้วยมิวหนึ่งลบมิวสองก็คือ6450ลบ5500หารสแควร์รูทจริงๆลอกไอ้ข้อเมื่อกี้มาเลยนะก็คือ5448หาร40ลอกมาได้เลยเพราะว่ามันยังเป็นโจทย์ข้อเดิมอยู่ไงเลขเดียวกันฝั่งนี้คุณก็เป็น975ลบทำเหมือนฝั่งซ้ายทุกอย่าง6450ลบ5500ข้างล่างก็เป็นสแควร์รูทก้อนเดียวกันขออนุญาตไม่เขียนนะเพราะว่ามันจะลกเท่ากับว่าพอเราถอดค่าสมบูรณ์มาได้2ฝั่งฝั่งลบกับฝั่งบวกคุณก็แปลงให้มันเป็นแซดทั้งซ้ายทั้งขวากดเครื่องเลขทั้งซ้ายทั้งขวาคุณจะได้ว่าความน่าจะเป็นที่เรากำลังหาคือความน่าจะเป็นที่แซดมากกว่าลบ112.57 แต่น้อยกว่า 1.46 มี2ประเด็นประเด็นแรกคือเราเคยหาแล้วนะความน่าจะเป็นที่แซดอยู่ระหว่าง2เลขอ่ะ 1.46 อยู่นี่ส่วนประเด็นที่2คือเฮ้ยแซดติดลบ112เลยเหรอเป็นไปได้ไงคำตอบคือเป็นไปได้คุณมีสิทธิ์หาค่าแซดให้เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านได้หมดแล้วทำไมผมไม่เคยเจอเลยล่ะครับที่คุณไม่เจอเพราะคุณครูเนี่ยเขาจะต้องคิดโจทย์เพื่อให้ค่าแซดออกมาตรงกับในตารางพอมันตรงกับในตารางอ่ะคุณก็ได้ใช้ตารางหาความน่าจะเป็นไงแต่ในทางปฏิบัติจริงๆอ่ะเลขคุณจะเจอเลขแบบนี้ลบ112ถามว่าแล้วผมทำยังไงจะทำยังไงล่ะลบ112มันคือปลายหางถูกไหมไอ้เนี่ยไอ้โค้งแซดอ่ะอีตรงนี้0อันนี้ก็ลบ1ลบ2ลบ3ไปเรื่อยๆลบ112ก็คือปลายหางสุดๆหมายความว่าคุณกำลังหาพื้นที่ฝั่งซ้ายมือของ 1.46 นั่นแหละจริงๆความหมายของอันเนี้ยคือพื้นที่ฝั่งที่น้อยกว่า 1.46 คือตั้งแต่ 1.46 ไล่ลงไปจนหาอินฟินิตลบอินฟินิตี้ฝั่งนู้นน่ะนะนึกออกมั้ยเพราะฉะนั้นคุณก็เปิดที่ 1.46 ธรรมดาอันนี้แล้วแต่ตารางนะว่าตารางคุณใช้ตารางไหนของใครอะไรยังไงคำตอบจะออกมาได้0.9279
ข้อนี้มีประเด็นคือภาษาไทยใช้คำว่าต่างกันคุณต้องทำภายใต้ค่าสมบูรณ์ตอนแกะแกะเป็นลบแกะเป็นบวกตอนปรับสองข้างปรับซ้ายปรับขวาปรับซ้ายเลขไม่สวยไม่คุ้นติดลบ112ไม่ต้องตกใจขอให้เข้าใจความหมายและภาพโอเคนะต่อมาเราจะมาดูกรณีที่2ก็คือประชากรทั้ง2กลุ่มเนี่ยไม่มีการแจกแจงแบบปกติไม่มีการแจกแจงแบบปกติกรณีนี้เนี่ยแหมเสียงวรรณยุกต์มาหลายเสียงเลยกรณีนี้เนี่ยขอให้สุ่มให้ใหญ่เอาเข้าไว้ก็คือ n1 กับ n2 คูณขอให้เป็น30ขึ้นไปจำได้ไหมในภาพแรกมันมีกรณีย่อยลงมาอีก 2.1 ก็คือทราบคำแปรปรวนประชากร2กลุ่มไหม 2.2 ก็คือไม่ทราบทั้ง2กลุ่มทราบ2กลุ่มไม่ทราบ2กลุ่มถ้ากรณีนี้ที่คุณทราบคุณสุ่มใหญ่พอx บาร์1ลบ x บาร์2ของคุณจะมีการแจกแจงแบบปกติด้วยค่าเฉลี่ย μ1 ลบ μ2 คล้ายๆกรณีที่1เมื่อกี้เลยนะแปรปรวนซิกมา1กำลัง2หาร n1 บวกซิกมา2กำลัง2หาร n2 พอต้องการหาความน่าจะเป็นคุณก็แปลงลูกให้กลายเป็นแม่โดยใช้สูตรนี้ซึ่งมันคือสูตรเดียวกันกับเรื่องที่แล้วถูกไหมมันคือสูตรเดียวกันกับเรื่องที่แล้วอย่างในการศึกษาเงินเดือนเริ่มต้นของผู้จบการศึกษาสาขาบริหารธุรกิจเปรียบเทียบผู้จบการศึกษาระดับปตรีกับปโทนะมี2กลุ่ม2กลุ่มอยู่ที่ปตรีปโทพบว่าข้อมูลของประชากรทั้ง2กลุ่มไม่มีการแจกแจงแบบปกติไม่มีการแจกแจงแบบปกติโดยผู้จบปตรีครูขออนุญาตแกะไว้แบบนี้มีค่าเฉลี่ย 25,490 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัญลักษณ์คือซิกมา 9,914 ประชากรผู้จบปโทมีค่าเฉลี่ย 33,518 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานซิกมา 8,975 สุ่มจากทั้ง2กลุ่มกลุ่มละ35คนจงหาความน่าจะเป็นที่เงินเดือนเฉลี่ยของผู้จบปโทจะมากกว่าผู้จบปตรีไม่เกินขอโทษเกินมองไม่เห็นเกิน 1,500 บาทคำถามวางภาษาไทยแบบนี้เราสบายใจแปลว่าเอาโทตั้งเราลบด้วยตรีถูกไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะมองโทเป็นกลุ่ม1มองตรีเป็นกลุ่ม2ครูสูงกว่าคุณเท่าไหร่ครูตั้งลบด้วยคุณเพราะฉะนั้นครูก็เป็น1มันต้องเอากลุ่ม1กับกลุ่ม2ไงครูก็เป็น1คุณก็เป็น2ประเทศไทยมีพื้นที่มากกว่าประเทศสิงคโปร์เท่าไหร่ก็คือไทยตั้งลบด้วยสิงคโปร์ไทยก็เป็นกลุ่ม1สิงคโปร์ก็เป็นกลุ่ม2แบบเนี้ยเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เราแกะได้จากปโทเราจะห้อย1ห้อย1ห้อย1อะไรก็ตามที่เราแกะจากปตรีเราจะห้อย2ห้อย2ห้อย2สิ่งที่ข้อนี้อยากรู้คือ probability ความน่าจะเป็นที่x บาร์1คือ x บาร์ปโทลบ x บาร์2คือ x บาร์ปตีมากกว่า 1,500 เหมือนเดิมคุณจะต้องแปลงตัวนี้ให้กลายเป็น z ก็คือแม่ที่แจกแจงแบบปกติมาตรฐานย้ำคอนเซ็ปต์นะแปลงเป็นปกติมาตรฐานได้เพราะx บาร์1ลบ x บาร์2เป็นปกติมาก่อนไม่ใช่อยู่ๆคุณจะเอาอะไรบนโลกนี้ไปแปลงเป็นปกติมาตรฐานได้ไม่ได้นะขออนุญาตไม่เขียนสูตรที่จะหนักหน่วงคือก้อนนี้ลบด้วย μ1 ลบ μ2 μ ข้อนี้โอ้โห μ ก็ยาวเลยนะ
มิวหนึ่งคือ33518ลบมิวสองคือ25490ข้างล่างซิกมา1กำลัง2ซิกมา1ตอนนี้8975ซึ่งอันเนี้ยเป็นค่าเบี่ยงเบนในสูตรมันต้องการแปรปรวนคุณต้องยกกำลัง2ในสูตรตอนแทนค่าด้วยไอ้ข้อที่1ตัวอย่างที่1เมื่อกี้ที่เราทำเราไม่ได้ยกกำลัง2เพราะว่ามันให้ความแปรปรวนมาอยู่แล้วแต่ตัวอย่างที่2อันเนี้ยมันให้ส่วนเบี่ยงเบนเราต้องมายกกำลัง2อีกทีหนึ่งข้างล่างหาร35บวกซิกมา2กำลัง2ก็คือ9914ยกกำลัง2หาร35นี่ไม่งงนะว่าเอาเลขอะไรมาใส่เป็นไปตามสูตรแปลงรูปให้เป็นแม่คุณจะต้องซ้อมกดเครื่องคิดเลขให้ได้คุณจะรู้ว่าคุณกดถูกไหมถ้ากดถูกมันจะได้ลบ 0.29นี่คือตารางแซดนะคุณก็ไปเปิดตารางแซดเปิดตารางแซดออกมาจะได้คำตอบของความน่าจะเป็นหรือพื้นที่ที่แซดมากกว่าลบ 0.29 ก็คือ 0.6141 นี่คือตัวอย่างของกรณีที่ประชากร2กลุ่มแจกแจงแบบไม่ปกติแต่เราทราบความแปรปรวนหรือส่วนเดเมนมาตรฐานของประชากรทั้งสองกลุ่มมันจะแจกแจงแบบปกติคุณแปลงรูปลงไปเป็นแม่สูตรที่คุณใช้แปลงก็จะเป็นสูตรเดิมกับเรื่องแรกต่อมาเป็นกรณีที่ 2.2 เป็นกรณีย่อยก็คือกรณีที่คุณไม่ทราบค่าซิกมากำลัง2ก็คือความแปรปรวนของทั้ง2กลุ่มถ้าไม่ทราบเป็นยังไงถ้าไม่ทราบเนี่ยคุณก็ใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแปลงแทนสินี่ไงผมเขียนไว้ให้แล้วทำสีเขียวไว้ให้ด้วยใช้ S1 กำลัง2ก็คือความแปรปรวนตัวอย่างและ S2 กำลัง2ก็คือความแปรปรวนตัวอย่างของอีกกลุ่มนึง2กลุ่มเป็นตัวประมาณแทนเป็นตัวประมาณแทนถามว่าแล้ว x บาร์1ลบ x บาร์2เราแจกแจงแบบไหนเรายังคงแจกแจงแบบปกติอยู่เพราะคุณสุ่มใหญ่เบลเลอร์ขนาดนี้ถูกไหมล่ะอย่างนั้นก็ปกติค่าเฉลี่ยก็เท่าเดิมมี1ลบมี2ความแปรปรวนก็คือคล้ายๆกับเมื่อกี้นะเมื่อกี้ใช้ซิกมาแต่เนื่องจากซิกมาไม่มีใช้ s แทนS1 กำลัง2ส่วน N1 บวกกับ S2 กำลัง2ส่วน N2 แปลงลูกให้เป็นแม่เพื่อหาความน่าจะเป็นสูตรในการแปลงก็จะเป็นสูตรหน้าตาเหมือนเดิมทุกอย่างต่างอย่างเดียวคือซิกมาไม่มีฉันไม่เสียใจฉันใช้ S แทนแค่นั้นกระบวนการทำจะทำเหมือนเดิมเพราะว่าข้อนี้ยังได้แซดเดี๋ยวพอคุณแปลงตัวที่โจทย์ต้องการหามาปุ๊บคุณก็เอาไปเปิดตารางแซดโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นซิกมาไม่มีไม่ต้องเสียใจใช้ S แทนได้ S คือส่วนเบี่ยงเบนของตัวอย่าง S กำลัง2ก็ความแปรปรวนของตัวอย่างอันที่3ผลการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของคนงาน2แผนกแผนก A แผนก B มีการแจกแจงแบบไม่ปกตินี่คือเคสไม่ปกตินะค่าเฉลี่ยเป็น 87.65 คะแนนก็คือมิวเป็น 87.65 อันนี้คือของกลุ่ม A และ 73.28 ตามลำดับใครไม่เข้าใจภาษาไทยตามลำดับแปลว่าเมื่อกี้ฉันพูด A ก่อนฉันพูด B ทีหลังอันนี้ก็ A อันนี้ก็ B ตามลำดับแต่ไม่ทราบความแปรปรวนไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ทราบก็คือไม่ทราบสุ่มพนักงานแผนก A 30คน N ก็30แผนก B 30คน N ก็30พบว่าแผนก A มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 10.44
10.44ตัวนี้คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่างเราต้องแกะสัญลักษณ์เป็นตัว S รู้ได้ยังไงคะว่ามันจะเป็นของตัวอย่างขอตอบ2อันนะอันแรกคือถ้าคุณทำงานจริงคุณจะรู้ว่าคุณใช้เบี่ยงเบนของอะไร2คือในเชิงโจทย์เนี่ยมันอยู่หลังคำว่าสุ่มหมายความว่าโจทย์มันกำลังจะบอกว่าเนี่ยฉันสุ่มคนมา30คนได้ค่าเบี่ยงเบนเป็น 10.44 ก็แปลว่าอี 10.44 ตัวนี้มันคำนวณมาจากคน30คนเห็นไหมเราดูเราใช้ทริคในการดูแบบนี้คือถ้าทำงานจริงคุณรู้อยู่แล้วล่ะว่าคุณต้องใช้ค่าคุณมาจากประชากรหรือค่าคุณมาจากตัวอย่างแต่ในเชิงของโจทย์อ่ะเราก็ใช้วิธีการมองแบบนี้โจทย์ก็คิดแบบนี้แหละเขาถึงวางภาษาไทยสวยงามไว้แบบนี้ในขณะที่พนักงานแผนก B เบี่ยงเบน 11.71 อันนี้ก็คือเบี่ยงเบนของ B นะ 11.71 คำถามอยู่ที่จงหาความน่าจะเป็นที่แผนก A มีคะแนนประเมินเฉลี่ยมีคำว่าเฉลี่ยนะมากกว่าแผนก B ไม่เกิน20คนตอนนี้เราเริ่มโปรแล้วสิ่งที่เขาต้องการหาคือ a ลบ b ไม่เกินก็คือน้อยกว่าเท่ากับ20แปลว่ามอง a เป็นกลุ่ม1มอง b เป็นกลุ่ม2เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ครูแกะจาก a มันคือกลุ่ม1อะไรก็ตามที่แกะจาก b มันคือกลุ่ม2ครูก็ห้อยเอาไว้ห้อย1ห้อย1ห้อย1ใน a ห้อย2ห้อย2ห้อย2ใน bคำถามที่เราอยากรู้คือความน่าจะเป็นที่ x บาร์1ลบ x บาร์2น้อยกว่าเท่ากับ20 x บาร์1ลบ x บาร์2จากแจงแบบปกติอันนี้เขายัดเขียนสูตรนิดนึงเพราะว่ามันจะไม่เหมือนกับ2เรื่องแรกสูตรแปลงรูปเป็นแม่ก็คือเอา x บาร์มาลบมิวแบบนี้ข้างล่างในเมื่อซิกมาไม่มีใช้ s แทนจ้ะไม่ต้องเสียใจ s 1กำลัง2หาร n 1 s 2กำลัง2หาร n 2 20คุณก็มาลบมิว1ลบมิว2มิว1คือ 87.65 ลบมิว2คือ 73.28ข้างล่างคือ square root s 1 s นะใช้ s นะ 10.44 อย่าลืมกำลัง2ด้วยเพราะตอนที่เราแกะ2ตัวนี้เราแกะเป็นส่วนเบี่ยงเบนโจทย์ให้คำว่าส่วนเบี่ยงเบนมาใช่ไหมล่ะเราแกะเป็น s แต่ในสูตรใช้ความแปรปรวนมันเป็น s กำลัง2 n 1ก็30ตัวนี้ก็ 11.73 สูตรใหญ่ๆอันนี้จะกลายสภาพเป็น Z Challenge ของเราคือกดครึ่งที่เลขอีตรงนี้ให้ได้20ลบวงเล็บหาร square root ก้อนใหญ่ตัวนี้ลองกดดูนะใครกดออกมาแล้วจะได้ 1.97 แน่นอนเราก็ต้องเปิดตาราง Z อันนี้ขออนุญาตไม่เปิดจะได้คำตอบเป็น 0.9756 เพราะฉะนั้นวิธีการทำเหมือนเดิมทุกอย่างคือดูว่าแจกแจงแบบไหนใช้สูตรแปลงรูปเป็นแม่ยังไงแล้วก็เปิดตารางเท่ากับ3กรณีที่เราทำมาเนี่ยค่อนข้างคล้ายๆกันอันนี้คือกรณีที่ซิกมาไม่มีใช้ Sแทนได้วิธีการทำทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างยังคงเป็นการแจงแบบปกติแปลงเป็นปกติมาตรฐานแปลงรูปเป็นแม่แซดเหมือนเดิมทุกอย่างสุดท้ายกรณีที่3ประชากรแจกแจงแบบปกติเรียกว่าทรงดีเอ๊ะความแปรปรวนไม่ทราบเนาะทำไมไม่ทราบบังเอิญจะให้สุ่มมาก็เล็กอีกน้อยกว่า30มันทำไม่ได้จริงๆครับมันหาไม่เจอเป็นเรื่องที่หายากมากจะหาคนที่เป็นโรคแบบนี้ล้านต
ทั้งโลกล้านคนเป็น5คนอะไรเงี้ยอ่ะก็เข้าใจได้ทฤษฎีบอกว่าให้แบ่งเป็น2เคสเคส 3.1 คือเคสที่คุณไม่ทราบหรอกแต่คุณรู้ซึ่งก็ไม่รู้รู้ได้ไงนะความแปรปรวนมันเท่ากันอันนี้เนี่ยคือขออนุญาตนี้นะกรณีที่3เนี่ยขออนุญาตไม่ยกตัวอย่างแล้วกันครูอธิบายทฤษฎีให้ฟังพอเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วครูมันในทางปฏิบัติมันทำได้ยากแล้วก็เราไม่แนะนำให้ทำอย่างที่บอกนะเพราะฉะนั้นขออธิบายทฤษฎีให้ฟังว่า 3.1 ถ้าเราไม่รู้ความแปรปรวนแต่เรารู้มันเท่ากันไอ้เจ้า x บาร์1ลบ x บาร์2ตัวเนี้ยมันจะแจกแจงแบบ t ทุกครั้งที่แจกแจงแบบ t ต้องบอก degree of freedom degree of freedom กรณีนี้คือ n1 บวก n2 ลบ2โอเคไหม n1 บวก n2 ลบ2คราวนี้พอไม่ทราบความแปรปรวนของตัวอย่างเอ้ยของประชากรก็ไม่ต้องเสียใจเราก็ใช้ความแปรปรวนของตัวอย่างเนี้ยมาช่วยคำนวณสูตรที่จะแปลงลูกให้กลายเป็นแม่แต่แม่ในกรณีนี้คือแม่ทีนะแม่ทีคือสูตรนี้ทรงมันก็ทรงเดิม x บาร์1ลบ x บาร์2ข้างบนลบด้วยมิว1ลบมิว2ข้างบนข้างล่างจะมีก้อนอยู่ก้อนหนึ่งก้อนนี้เนี่ยเขียนว่า SP โอ๊ยแป๊บนึงมืดไปหน่อยก้อนนี้จะเขียนว่า SP ตัวนี้คืออะไร SP ตัวนี้มาจากสูตร S กำลัง 2P เท่ากับสูตรนี้มาปลายเคยเรียนนะคล้ายสูตรสมัยมาปลายแล้วกันมันคือ pool variance ก็คือค่าความน่าจะเป็นแบบที่เอามารวมกันน่ะก็คือประเด็นของ 3.1 ก็คือฉันไม่ทราบประชาส่วนฉันไม่ทราบความแปรปรวนประชากรทั้ง2กลุ่มแต่รู้ว่ามันเท่ากันคราวนี้พอไม่ทราบเนี่ยฉันก็ขอใช้ความแปรปรวนของตัวอย่างเนี่ยมาช่วยในการคำนวณหาค่าความแปรปรวนหรือหาส่วนเบี่ยงเบนโดยที่เขาเรียกมันว่า SP ก็จะเป็นส่วนในมาตรฐานรวมหรือความแปร S กลาง 2P ก็คือความแปรปรวนรวมที่หาได้จากสูตรเหลืองๆคราวนี้ถ้าเกิดคุณต้องทำโจทย์นะหรือทำกรณีนี้เนี่ยมันก็ไล่มาปกติอ่ะเขาก็ต้องให้ข้อมูลมาว่ามิว1คืออะไรมิว2คืออะไร N1 เท่าไหร่ N2 เท่าไหร่แล้วก็ S1 S2 เท่าไหร่ตั้งคำถามจงหาความน่าจะเป็นที่ไอ้นี่มากกว่าไอ้นี่อยู่เท่านั้นเท่านี้พอคุณจะแปลงลูกเป็นแม่คุณก็ระลึกว่านี่คือแม่ทีคุณก็ใช้สูตรนี้ไปหา SP เหลืองๆออกมาก่อนซึ่งสูตรใหญ่มากแทนค่ากดทุกอย่างออกมามันก็จะแปลงลูกเป็นแม่และเป็นแม่ทีคราวนี้คุณก็ไปเปิดตารางทีใครที่ไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะคลิปที่แล้วคือคลิปก่อนหน้านั้นน่ะคลิปที่แล้วแหละที่เราเปิดตารางทีอ่ะแล้วเราบอกว่าตารางทีจริงมันเปิดยากแล้วตารางทีที่เป็นไฟล์ PDF เป็นกระดาษเป็นอะไรที่เรียนเนี่ยจริงๆเลขมันไม่ได้เป๊ะคราวนี้คุณต้องไปดูว่าที่คุณเรียนเราพูดในการเรียนนะที่มหาลัยคุณอ่ะเขาบอกยังไงเช่นมหาลัยเนี่ยควรคิดโจทย์ให้ผลลัพธ์อ่ะมันเป๊ะกับตารางทีก็ได้หรือครูบอกว่าให้ประมาณค่าเอาหรือให้ตอบเป็นช่วงนี้แล้วแต่ที่ครูโชว์ในคลิปครั้งที่แล้วอ่ะคือครูไปใช้ตัวแคลคูลเลเตอร์ที่อยู่ในตามเว็บไซต์อะไรพวกนี้มันก็จะหาค่าได้เป๊ะแล้วก็แม่นกว่าไงแล้วก็มาแทนค่าก็เอามาเป็นคำตอบอันนี้ถ้าใครที่ต้องเรียนกรณีนี้ในระดับมหาลัยหรือพูดเรื่องการเรียนก่อนนะในระดับมหาลัยแล้วต้องใช้ตารางทีก็ขอให้ไปดูคลิปครั้งที่แล้วว่าค่าทีมันจะเปิดยังไงกรณีที่เลขมันอาจจะไม่ได้สวยงามเหมือนที่มีในตารางอันนี้เราพูดถึงเคสการเรียนส่วนเคสทำงานจริงอย่างที่บอกอย่าทำเลยอย่าหาทำกรณีแบบนี้เพราะว่ามันเป็นกรณีที่เราไม่ค่อยโอเคคุณเป็นสุ่มเยอะๆสิคุณจะสุ่มน้อยทำไมนะนี่ 3.1 ขออนุญาตอธิบายคอนเซปต์คร่าวๆแบบนี้ถ้าคุณเห็น 3.1 แล้วคุณท้อคุณดู 3.2 ก่อน 3.2 เป็นกรณีเดียวกันแต่ว่าไม่ทราบทราบว่าความแปรปรวน2กลุ่มมันไม่เท่ากันคล้ายๆ 3.1 คือ
ตัวผลต่าง x bar เนี่ยแจกแจงแบบ t แจกแจงแบบ t ทุกครั้งที่พูดถึงการแจกแจงแบบ t คุณต้องบอก degree of freedom ด้วยองศาความเป็นอิสระกรณีนี้องศาความเป็นอิสระเท่ากับ v เท่ากับ v v คืออะไรล่ะคะ เหลือบตาไปดูข้างล่างสิ v คืออีกก้อนนี้คุณใครที่บอกว่าไอ้แค่สูตรที่ผ่านมาไอ้ x บาร์1ลบ x บาร์2ลบมิวข้างล่างเป็นรูทอะหนูยังแทบตายเลยเจอสูตรนี้หนูไม่ช็อกเหรอใช่ใช่สูตรที่มันใหญ่มากแล้วมันต้องอาศัยความระวังในการทำมากเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าอย่าหาทำกรณีที่มันเป็นกรณีแปลกๆแบบนี้ในทางปฏิบัติถูกไหมจริงๆไม่มีอะไรเลยนะแพทเทิร์นมันจะแพทเทิร์นเดิมก็คือสูตรแปลงรูปเป็นแม่คือสูตรนี้สูตรแปลงลูกเป็นแม่ย้ำว่าแม่ทีนะเป็นแม่ทีคือสูตรนี้ข้างบนสวยๆไว้ x bar ลบมิวข้างล่างมี sp sp ก็มาจากสูตร sp สไลด์นี้ลืมเขียน sp ให้ sp มาจากสูตรแบบเดียวกับหน้าที่แล้วเลยนะคือไอ้ตัวเนี้ย 3.1 กับ 3.2 เนี่ยเหมือนกัน3.1 กับ 3.2 เหมือนกันสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาคือ degree of freedom ที่จะใช้เปิดตาราง T คุณต้องหามาจากก้อนนี้ซึ่งค่อนข้างมลังมาเลืองมากเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีที่3แบบนี้มันค่อนข้างทำอะไรเยอะแล้วมันก็ไม่ได้แจกแจงแบบ Z ที่เราชอบอ่ะมันเป็นการแจกแจงแบบ T อะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปก็คือในทางปฏิบัติเราไม่ค่อยจะนำให้ทำอะไรแบบนี้นะส่วนในทางคำนวณในทางการเรียนก็ลองดูแล้วกันว่าถ้าที่มหาลัยคุณอาจารย์เขาสอนน้องเขาสอบอะไรเงี้ยก็ถือว่าโหดร้ายแบบจุกๆไปนะฮะสรุป3กรณีของการแจงผลต่างค่าเฉลี่ย2ประชากรเรากรณีแรกเป็นกรณีในเชิงอุดมคตินะเราว่าก็คือทราบมาซะทุกอย่างเลยประชากร2กลุ่ม2กลุ่มแจงปกติด้วยทราบความแปรปรวนด้วยก็โอเคนะตัว x bar 1และ x bar 2จะแจกแจงแบบปกติส่วนกรณีที่เราเชียร์ว่ามันมีความเป็นไปได้แล้วอยากให้ทำงานจริงอะไรแบบนี้คือกรณีที่2ที่คุณสุ่มให้เยอะเถอะ n1 n2 เนี่ยสุ่มให้มันใหญ่เกิน30ทุกอย่างมันจบตัวผลต่างค่าเฉลี่ยก็จะแจกแจงแบบปกติคุณใช้ตารางปกติ z มันจะดูสวยงามหมดส่วนกรณีที่เราไม่เชียร์คือกรณีที่3ที่เราอย่าไปทำเลยอะไรเงี้ยคือไม่มีความจำเป็นอย่าหาทำอะไรเงี้ยนะคราวนี้มันจะมีคำถามแปลกๆประเภทที่คือโดยเงื่อนไขอ่ะคือโดยเงื่อนไขอ่ะมันเขียนว่า n1 n2 มากกว่า30ใช่ไหมมันก็จะมีคำถามประเภทที่ถ้า n1 อ่ะหนูก็พอได้นะคะมากกว่า30แต่ n2 หนูน้อยกว่า30หนูจะคิดยังไงมันใช่ไหมมันจะมีคำถามแบบนี้หรือเขาบอกว่า 2.1 บอกว่าทราบซิกมา1กําลัง2ซิกมา2กําลัง2ถ้าเกิดซิกมา1กําลัง2หนูทราบแต่ซิกมา2กําลัง2หนูไม่ทราบหนูจะทำยังไงมันจะมีคำถามแบบนี้คือไอ้คนคิดคำถามแบบนี้คนคิดคำถามแบบนี้นะมักจะเป็นเด็กนักเรียนคือหมายความว่ามันมักจะไม่ได้มาจากนักวิจัยหรือไม่ได้มาจากคนทำงานจริงมันมักจะมาจากเด็กนักเรียนที่แบบหัวไวอ่ะแล้วก็คิดนำไปก่อนว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดมันไม่ได้เป็นอย่างนี้เหมือนกันทำยังไงคือคุณอย่าเราอย่าพาตัวเองไปอยู่ในทางปฏิบัตินะคือในทางโจทย์เนี่ยคุณบอกเลยในทางโจทย์มันไม่มีใครทำโจทย์แปลกประหลาดแบบนั้นหรอกถ้าสมมติในเชิงการเรียนทำเฟื่องทำข้อสอบนะเขาสอนคุณกรณีแบบนี้เขาก็ออกข้อสอบแบบนี้เขาไม่ทำอะไรให้มันพิสดารกับหัวกับหางแบบนั้นอันนี้คือในทางการเรียนและทำในการทำแบบฝึกหัดทำข้อสอบแต่ถ้ามันเป็นการทำงานจริงอย่าพาตัวเองไปสู่สิ่งนั้นเห็นไหมอย่าพาตัวเองไปสู่เงื่อนไขที่มันแปลกๆผิดไปจากทฤษฎีว่าแบบก็มีเหตุผลอะไรที่ n 1คุณจะสุ่มเกิน30ไป n 2คุณไม่สุ่มไม่เกินล่ะอะไรเงี้ยหรือไงหรือมันเป็นการเทียบ2กลุ่มที่กลุ่มหนึ่งตัวอย่างเยอะกลุ่มตัวอย่างน้อยอะไรเงี้ยเหรอนี่
เพราะฉะนั้นก็อย่าพยายามทําอะไรให้มันขัดกับตามทฤษฎีแต่ถ้ามันเลี่ยงไม่ได้จริงถ้ามันเลี่ยงไม่ได้จริงนะถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงกรณีแบบนี้กรณีนี้คิดเหมือนอันนี้คือใช้ทีถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงกรณีตัวหนึ่งทราบซิกมาตัวหนึ่งไม่ทราบถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงคือหนูมีข้อมูลมาอย่างเงี้ยค่ะกลุ่มหนึ่งทราบผมลองไม่ทราบให้ทําเหมือนไม่ทราบทั้งสองอันคือใช้ s กำลังสองประมาณแทนนะเอาแบบนี้แล้วกันก็คือถ้ามันมีการผิดเพี้ยนตัวใดตัวหนึ่งแบบที่ไม่เป็นไปตามทฤษฎีอ่ะเป็นแบบด้อยกว่าคือเขามีทฤษฎีบอกว่าต้องมีฉันไม่มีทฤษฎีบอกให้เกินฉันไม่เกินไปแต่มันไม่เกินครึ่งเดียวไม่มีครึ่งเดียวอย่างเงี้ยทำไงให้คิดแบบตัวที่ด้อยก็คือเกินตัวไม่เกินตัวคิดแบบไม่เกินเลยกรณีที่สามทราบตัวไม่ทราบตัวคิดแบบไม่ทราบเลยแบบนี้แต่อย่างที่บอกอย่าหาทําอะไรที่ขัดกับทฤษฎีแล้วให้มันเป็นข้อแบบข้อประเด็นแบบเนี้ยโอเคนะสุดท้ายคลิปต่อไปเนี่ยเราจะจบเรื่องของค่าเฉลี่ยไปแล้วนะนี่คือคลิปสุดท้ายของเรื่องค่าเฉลี่ยแล้วเดี๋ยวมันจะเหลืออีก2คลิปก็คือตอนที่11 12เนี่ยเราจะไปดูเรื่องของค่าสัดส่วนของตัวอย่างสัดส่วนจะเป็นเรื่องของการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพแล้วแล้วเรามองสัดส่วนของสิ่งที่เราสนใจเทียบทั้งหมดข้อมูลเชิงคุณภาพเช่นใช้มือถือยี่ห้อไหนกันบ้างเนี่ยนะอยากหาสัดส่วนของคนใช้มือถือยี่ห้อ A คิดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่หรือว่าอันนี้นักท่องเที่ยวมาจากชาติไหนบ้างอยากหาสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มาจากยุโรปคิดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะเรื่องสัดส่วนจะเป็นเรื่องการมองข้อมูลเชิงคุณภาพแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับ